ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวรีก็กลับดำเนินรายการที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมห้องเดิมด้วยนะคะเหมือนกับฝนจะตกยังไงก็ไม่รู้ค่ะว่าจะไปจัดข้างนอกก็ไม่จัดดีกว่านะคะตอนนี้ก็จัดรายการอยู่ที่สำนักงานวัดภูจวงและนะคะศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายที่นี่นะคะก็เป็นห้องทํางานเล็กๆของเราเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะในตอนนี้นะคะแต่เราก็มีความฝันว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นเอาไว้แบบเนี้ยมันก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นจุดประกายของการที่เราจะมารวมตัวกันทํากิจกรรมอื่นๆต้องบอกว่าวัดภูจวงเนี่ยตอนนี้เป็นสำนักวิปัสสนาประจำจังหวัดแห่งที่22สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดับที่22ของจังหวัดนะที่เป็นศูนย์วิปัสสนาก็ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่อยู่ดีๆใครๆก็จะมาปฏิบัติได้เลยหรือว่าใครๆจะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นการทำหน่วยหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นบุญเนี่ยมันเป็นฐานเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโยคีมีญาติธรรมมาถือศีลอยู่ก็คุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าถ้าใครที่ทำทานมาดีรักษาศีลมาดีเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมมันจะง่ายเพราะจิตมันโดนจิตมันถูกฟอกด้วยการทำบุญต่างๆมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยทำบุญทำทานเลยมาเลยเนี่ยถ้ายิ่งไม่มีบุญเก่าด้วยเนี่ยมันจะแบบแทบจะอยู่ไม่ได้นะคะแต่พอเราพูดแบบนี้ไปเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็จะเหมือนกับเราไปว่าเขาว่าเขาบาปแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ไม่ได้จริงๆหรือบางทีมาไม่ถึงอะแต่ถ้าเกิดคนมีบุญเก่าจริงบางคนเขาแบบมาแบบเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาไอ้ขิปปาปิญญาบางคนเนี่ยมาแบบทุกข์หนักๆเลยนะคะปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจเลยสติมีกำลังพอสมาธิมีกำลังพอค่ะตอนที่สมัยที่ทำทางโลกอยู่ก็มีสมาธิดีมีสติดีแต่เอาสมาธิเอาสติไปใช้ผิดสติคือการระลึกค่ะระลึกระลึกในสิ่งที่ดีนะคะสติเนี่ยนะคะระลึกในสิ่งที่ดีแต่มันก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อตอนอ่านหนังสือสมัยเรียนนะสับสนค่ะบางทีเราไปเจอหมวดอยู่หมวดหนึ่งมิจฉาในอริยมรรคอะอริยมรรคอะกลุ่มตรงกันข้ามค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกันข้ามกลายมีในมรรคนะคะมีมิจฉาขึ้นหน้ากันมิจฉาต่างๆเราก็เอาสติมีด้วยเหรอนะก็บางทีมันก็คือคำว่ามิจฉาจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องตีไปแรงขนาดนั้นนะคะบางทีมันก็คือการทำบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาการทำบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสติที่ยังไม่ควรต่อการบรรลุธรรมหรือที่เราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างในอธิธิ62อะค่ะที่พูดถึงเรื่องพรหมชารสูตรในพรหมชารสูตรเนี่ยจะมีทิฏฐิอยู่62ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีนะในทิฏฐิ62เนี่ยเขาก็เป็นคนดีค่ะแต่ว่าไอ้ความดีอันเนี้ยมันบางอย่างเนี่ยมันอาจจะได้รับความสุขที่มันไม่ยั่งยืนบางคนก็เลยบอกมาเถียงกันว่าเอาละไม่ยั่งยืนก็เอาแล้วบางทีเราฟังแล้วเราก็รู้สึกแปลกๆนะคือบางครั้งเนี่ยผู้ที่บรรยายเองหรือผู้ที่แสดงความเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปคาดคั้นไม่ได้ไปคาดคั้นหรือให้ไปบอกเราไม่ได้ขายของอะว่าคุณจะรับหรือคุณจะไม่รับมันเป็นเพียงการ
มันเป็นเพียงการเหมือนกับเรียนหนังสืออ่ะก็เป็นการบอกให้ฟังว่ามันคืออะไรแบบนี้เป็นคืออย่างการทำงานระดับสูงสูงเนี่ยอย่างพวกขายของที่มันมีคุณภาพสูงสูงอะค่ะเขาจะมีสองแผนกแผนกสาธิตกับแผนกขายสาธิตก็สาธิตไปคุณไม่ต้องขายคุณสาธิตไปเลยค่ะอุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวขายระดับประเทศอะค่ะเขาจะมีทีมสาธิตไปสาธิตให้ดูแล้วเดี๋ยวขายก็จะมาติดต่อทีหลังผู้ที่ทํางานพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับสาธิตเนี่ยค่ะสาธิตให้ฟังนะคะสาธิตให้ฟังว่าพระพุทธศาสนาเป็นยังไงอันเนี้ยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยผลตอบรับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมงคลพอเราบอกให้ฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบเอ้ยแค่ไหนก็แค่ไหนแหละอะไรเงี้ยเหมือนกับเราขยันขยอยเขาได้อะไรจริงๆแล้วผู้ที่ทํางานสื่อทํางานพุทธศาสนาหรือทํางานเกี่ยวกับการเผยแพร่เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรากําลังนําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงไม่ใช่ของเราแล้วเราต้องแสดงด้วยความเคารพคือมันต้องมีความเป็นครูค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มก็คือต้องมีความเป็นครูค่ะที่จะต้องพยายามพูดให้ผู้ฟังเนี่ยรู้เรื่องในธรรมะของพระพุทธเจ้าสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเห็นพี่ตุ้มแล้วนึกถึงตัวเองพี่ตุ้มเป็นคนที่เรียนเก่งมากเลยนะคะนะมาเรียนจะจบแล้วธรรมบุรีเรียนล่วงหน้าตั้งหลายปียังอยู่ไหนอยู่เลยค่ะเห็นแล้วสะเทือนใจนะพี่ตุ้มขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาทักทายกันเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของกรรมกันอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้จบหลายคนคงคอยต่อยอดเอ้ยอาจารย์ไม่พูดเรื่องของกรรมต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนมนุษย์เนี่ยนะการขับเคลื่อนเนี่ยของมนุษย์เนี่ยชีวิตทุกชีวิตอย่างเมื่อวานดูเฟซของคุณหมอหมาที่คุณหมอเอามาเลี้ยงขนก็ไม่มีผอมจนเป็นซี่โครงเลยค่ะเป็นซี่โครงเลยนะคะก็นึกอีกโอ้โหกรรมอะไรเกิดมาก็เป็นสักขนาดเนี่ยแรงก็จะไม่มีโดนก็ลุมกัดอีกอะไรอีกสารพัดนี่แหละค่ะกรรมนำเกิดนะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะพ้นตรงนั้นมานะคะไม่พ้นนะถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นอกุศลกรรมมากๆเนี่ยหรือเราไม่เคยทำทานเนี่ยอย่างสุนัขตัวนี้เขาไม่เคยทำทานอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นมามีเหตุค่ะเหตุปัจจุบันเนี่ยมันฟ้องอดีตเหตุปัจจุบันที่มันเป็นอยู่มันฟ้องอดีตแล้วบางคนก็บอกอ้าวเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อมันก็ต้องสร้างเหตุในปัจจุบันให้มาถึงอนาคตให้ได้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะยังไงต่อถึงเราจะติดลบขนาดไหนเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ดีเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองติดลบก็ต้องไปแบบติดลบอะค่ะนะคะถึงเราติดลบเราก็ต้องไปแบบติดลบของเราเมื่อวานพูดถึงเรื่องคุลุกรรมคุลุกรรมเนี่ยตัวเองชอบคำนี้นะนะคะคุลุกรรมจริงๆแล้วเนี่ยคณะคุรุศาสตร์ครัวครุศาสตร์ก็คือเป็นดังศาสนานิกายไม่ใช่เซนของฮินดูซิกเขาจะมีกูรูคุรุอันเดียวกันคูรูที่เราเขียนกันใน Google นะกูรูนะคะก็คือครูนั่นเองอันเดียวกันคูรูคุรุกูรูอันเดียวกันหมายถึงความหนักแน่นความหนักแน่นของใจของผู้ที่แสดงธรรมหมายถึงความพยายามที่จะมอบสิ่งดีให้กับศิษย์โดยที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ศิษย์ทำนะมีความพยายามอะค่ะไม่รู้เรื่องก็เอาใหม่ไม่ใช่โมโหเขาไม่รู้เรื่องแล้วโมโหเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอะความเป็นครูนะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเองก็รู้สึกบางครั้งนะคะมันก็มีความรู้สึกบ้างนะบางทีเราคุยถามอะไรใครอย่างเงี้ยก็เราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยอาจารย์ธรรมรีเป็นคนเข้าใจอะไรยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วละเอียดกว่าคนอื่นอันนี้คือความจริงเข้าใจอะไรยากมากค่ะ
มันจะต้องเอาให้มันเก็ตอะถึงจุดหมายถึงวิธีการหรืออะไรเงี้ยแต่คนบางคนนะบอกว่าเข้าใจนะถึงเวลาทํางานก็พลาดเห็นหลายคนแล้วค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพูดยังไม่ทันจบเลยเข้าใจแล้วแล้วก็พลาดบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะคือไม่ละเอียดอะทํางานแบบเข้าใจแล้วนิดเดียวเข้าใจแล้วแล้วไปทําเลยแล้วก็พลาดแต่ตัวเองทํางานเนี่ยมันกลัวพลาดก็เลยพยายามที่จะให้มันละเอียดทีนี้คนอธิบายบางทีก็ขี้เกียจอธิบายอันนี้ค่ะไอ้ตัวขี้เกียจอธิบายเนี่ยมันคือความไม่หนักแน่นยิ่งงานเราละเอียดละเอียดยิ่งงานเราอ่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะมันจะต้องคนต้องรู้จุดหมายในสิ่งที่เราทำนะอย่างเงี้ยก็ทีนี้กลับมาเรื่องคุรุในกรรม12เมื่อวานเราพูดไปแล้วกรรมที่ให้ผลนำเกิดชนกกรรมนะชนกกรรมอุปปีละกรรมอุปถัมภกรรมแล้วก็อุปฆาตกรรมฟังแล้วงงไหมสมัยเรียนต้องท่องได้หมดเลยนะคะไม่ใช่ท่องเดียวต้องเขียนได้ด้วยเพราะว่าสอบอัตนัยสอบอัตนัยค่ะต้องเขียนสอบพิชาพุทธศาสนามีแต่อัตนัยเท่านั้นต้องเขียนค่ะต้องท่องได้แล้วเขียนได้เขียนนี่แหละที่มันยากนะคะชนกกรรมคือนําเกิดจิตที่นําเกิดเช่นเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชนกกรรมนําเกิดมหากุศลมีทั้งหมด8ดวงแต่ละดวงก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะแต่ละดวงมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเช่นดวงแรกมหากุศลเป็นโสมนัสสาคตังโสมนัสสาคตังญาณนะสัมปยุตตังอสังขาริกังงงใช่ไหมมันเป็นศัพท์เทคนิคที่จะทำให้คนที่เรียนเนี่ยจำได้จริงๆมันจำไม่ยากค่ะแต่ว่าคนไม่ได้เรียนก็จะรู้สึกหูงมีภาษาอะไรมาไม่รู้โสมนัสก็คือความปิติโสมนัสสหกตังญาณะสัมปยุตตังก็คือประกอบด้วยปัญญานะคะอสังขาริกังคือมีกำลังสูงคนพวกนี้มีความเป็นหัวหน้ามีความมั่นคงในใจสูงมากเพราะฉะนั้นไอ้ดูที่เกิดในนามเกิดนะคะเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ฉลาดเกิดมาเนี่ยมันมาพร้อมความฉลาดแล้วทีนี้มันมาเข้ามาเรียนรู้อีกทีนึงก็จะยิ่งฉลาดเข้าไปใหญ่แต่บางคนก็ใช้ผิดไงค่ะพอเกิดมามีตรงนี้ครบปุ๊บเอาความฉลาดไปใช้ในทางที่ผิดก็มีเอาไหวพริบอะไรมาใช้เนี่ยคือหลงไปกับความรวยหลงไปกับความสวยหลงไปกับความหล่อของตัวเองกับใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดก็มีอันเนี้ยนะคะนี่คือกรรมนำเกิดสวัสดีค่ะพี่ใจโอ้โหพี่ใจเข้ามานะคะนี่คือกรรมนำเกิดกรรมเนี่ยจะนำเกิดเราแล้วก็รูปร่างหน้าตากรรมเนี่ยมันแต่งรูปขึ้นมาด้วยเป็นกรรมมัชรูปกรรมแต่งรูปขึ้นมาค่ะรูปสวยรูปไม่สวยดำขาวพิการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยนะคะลักษณะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่หมอดูเนี่ยเขาก็ดูจากตรงนี้แหละค่ะดูจากลักษณะของการเกิดก็จะรู้แล้วว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยทำกรรมอะไรไว้เลยนะหรือนิสัยเป็นยังไงจะรู้เลยค่ะคนที่ทำกรรมมาเกิดทีนี้เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของชนกกรรมอุปปีละกรรมอุปฆาตกรรมเอ้ยประถมภพอุปถัมภพกรรมก็คือสนับสนุนกรรมอ่ะก็คือพอเกิดมาแล้วจนมันก็สนับสนุนให้จนอยู่อย่างนั้นหรือเกิดมารวยก็สนับสนุนให้รวยอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดบางทีถ้าเป็นอุปปีละกรรมเนี่ยเกิดมารวยก็เปลี่ยนชีวิตได้ให้กลายเป็นคนจนคนจนก็กลายเป็นคนรวยคนรวยก็กลายเป็นคนจนแต่ถ้าเกิดเป็นอุปฆาตกรรมเนี่ยคือพลิกชีวิตเลยค่ะจากแบบหลายคนที่เป็นหลายๆคนที่เป็นดารานะคะเป็นดาราเนี่ยจากที่เกิดมาอยู่ในนาอยู่ในไร่อยู่ในสวนเป็นชาวไร่ชาวสวนมาทำงานโรงงานในกรุงเทพกลายมาเป็นด็อกเตอร์กลายมาเป็นภริยาอะไรอย่างเงี้ยของนักการเมืองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาเป็นอุปอันนี้เป็นอุปฆาตกรรมเลยครับชีวิตมันเปลี่ยนมากแต่คนที่ชีวิตเปลี่ยนขนาดนี้ตัวเองมองเห็นหลายคนเลยนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยนะอย่างเช่น
อย่างคุณกบประพัสราต้องขออภัยขอเอ่ยชื่อนิดนึงคุณกบประพัสราเนี่ยตัวเองจำได้ว่าตอนนั้นดูทีวีแล้วคุณกบประพัสราเนี่ยให้สัมภาษณ์ตอนที่ให้สัมภาษณ์ว่าสมัยที่มาทำงานโรงงานประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ใช่ไหมคะก็มาทำงานโรงงานทำงานโรงงานปุ๊บเนี่ยเงินเดือนแรกที่คุณกบประพัสราเนี่ยได้มาเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่าคุณกบประพัสราไปทำอะไรรถก็ไม่มีนะคะมาทำงานโรงงานอ่ะไปสาวโรงงานเอาผ้าห่มนวมน่าจะ6 ผืนหรือยังไงล่ะซื้อเลยแบบตอนที่อยู่ที่เมืองกาญนะคะเป็นคนกาญจนบุรีตอนที่อยู่ที่เมืองกาญเนี่ยมันหนาวมากไม่มีผ้าห่มคิดถ้ามีเงินจะซื้อผ้าห่มให้แม่จะให้ครอบครัวให้อุ่นนอนให้อุ่นเลยแกก็ไปซื้อผ้าห่มค่ะกลับมาให้แม่ใส่รถทัวร์มาเลยค่ะแล้วก็กลับเอารถผ้าห่มไปให้ที่บ้านแกบอกมันมีความสุขมากกระโดดบนกองผ้าห่มยังมีความสุขเลยเราก็คิดว่าโอ้โหนี่แหละคนเขากตัญญูไงเขาถึงเจริญมันมีช่องไปค่ะคนกตัญญูเนี่ยมันจะมีช่องทางของความเจริญมาให้เอาไว้รองรับนี่ไงจิตใจเขาคิดดีเขาก็จึงได้แต่สิ่งที่ดีๆมันก็ถึงไม่ได้สงสัยว่าทําไมแล้วอีหลายท่านนะคะตัวเองพออ่านความสําเร็จเขาแล้วเนี่ยก็จะไปดูประวัติว่าประวัติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงแต่ก็มีเหมือนกันคนที่ทําไม่ดีไม่ดีแล้วได้ดีอ่ะก็มีก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่าอ้าวคนนี้ทําไม่ดีทําไมได้ดีวะอารมณ์ทําไมไม่ได้ดีทีนี้พอเราไปศึกษาธรรมะเพิ่มเติมเราก็จะรู้ว่าบุญมันอุ้มเขาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าวิบากกรรมมันมาเมื่อไหร่ที่เป็นอกุศลเขาก็รับเต็มๆเหมือนกันคือบุญมันยังอยู่นะกรรมก็เลยทําสนองไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ก้อยตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยที่ฉะเชิงเทราหรือเปล่านะคะทีนี้ครุกรรมต่อไม่ได้พูดสักทีพูดถึงกรรมไปเรื่อยเลยนะคะกรรมเนี่ยนะกรรมเนี่ยมันก็เป็นกรรมหนักกรรมหนักฝ่ายกุศลเนี่ยมันจะให้ผลก่อนอย่างเช่นหลายคนที่กำลังทุกข์จัดๆอาจจะเสียสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักอาจจะถูกทำร้ายมาหรืออะไรมาแบบหนักๆเลยใจมันเศร้าหมองมากๆเลยแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วได้ฌานไอ้ใจที่เศร้าหมองนั้นมันหายไปเลยนะคะถ้าได้ฌานนะแต่ปกติได้ยากมากเพราะว่าจิตใจมันไม่มันอ่อนแอคนที่จะได้ฌานในสภาวะที่ตัวเองกำลังทุกข์หนักๆเนี่ยยากค่ะแต่ถ้าเกิดได้ปุ๊บนี่คือมันหลุดเลยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ากรรมหนักเพราะมันให้ผลทันทีที่ได้กรรมหนักให้ผลทันทีเลยนะให้ผลทันทีหรือเราทำชั่วทำกรรมไว้อย่างเช่นเราไปฆ่าสัตว์นะคะเราไปทำร้ายคนอื่นด้วยเจตนาที่ชัดเจนมากๆเราก็จะถูกตำรวจจับเลยบางทีหรือเราโดนเราฆ่าสัตว์ปุ๊บเราก็โดนทันทีเลยคือมันเป็นกรรมหนักซึ่งเกิดขึ้นจากจิตของเราที่เราทำไม่ดีนะจิตที่มันมีกำลังมากเนี่ยมันมีการอธิบายเรื่องนี้ต่อไปในบทต่อไปในการเรียนอภิธรรมเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาที่มันอยู่ในขณะในตำราอภิธรรมท่านเขียนว่าเจตนาของเราเนี่ยที่อยู่ในจิตเนี่ยในขณะที่คิดนะในขณะที่คิดในขณะที่กำลังทำอยู่ในขณะที่ทำเสร็จแล้วเจตนามีการทำหน้าที่ไม่เหมือนกันเจตนาที่อยู่ขณะคิดเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารส่วนเจตนาที่อยู่ในการกระทำเนี่ยเขาเรียกกรรมภพเป็นกรรมเหมือนกันเป็นกรรมสังขารเราจะเห็นว่าในปฏิจจสมุปบาทจะอธิบายเหมือนกันเลยถ้าเราไม่เข้าใจนะหูมันจะหาคําตอบได้นะถ้าตายค่ะญาติธรรมตอนเรียนในสังขารน่ะอวิชชาทําให้เกิดสังขารนะอวิชชาทําให้เกิดสังขารกับอุปทานทําให้เกิดภพเนี่ยเขาอธิบายเหมือนกันเลยเป็นกรรมตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละขณะจิตในขณะที่เราเนี่ยกําลังทําดีทําชั่วอยู่เนี่ยมันเป็นผลของการเกิดขณะที่เราคิดอยู่เนี่ยมันปรุงแต่งมันเป็นกรรมแล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีผลของการดีดกลับมาที่เป็นวิบากมากจนกว่าไอ้ตัวกรรมตัวเนี้ยที่เราทําอยู่เนี่ย
มันมีการพูดแล้วอ่ะกับมีการกระทําแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นวิบากเป็นวิบากความคิดก็ไม่ใช่ไม่เป็นนะครับเป็นวิบากเหมือนกันแต่ว่าผลที่มันจะตอบรับกลับมาเนี่ยที่มันเห็นภาพชัดๆเนี่ยค่ะการพูดเนี่ยออกมาเป็นผลละอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอกรรมต่อไปเขาเรียกว่าพหุกรรมหรืออาจินกรรมอาจินกรรมก็คือกรรมที่ทําอยู่เป็นประจําเช่นบางคนก็ชอบพูดเพ้อเจ้อทั้งวันเป็นสิ่งที่ทําอยู่เป็นประจําบางคนก็ทําบุญเนี่ยทําบุญประจําเนี่ยพี่ก้อยเองทําบุญชอบทําบุญขนาดอยู่ต่างประเทศนะคะก็ยังอยู่ไปวัดไปอะไรกันพี่แอนอะไรเงี้ยก็รูปมันก็กลับมาช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยที่ไปนอร์เวย์เมื่อปีมันผ่านมาหลายๆปีมันก็กลับมาหลายปีมากเลยอะเราก็ไปที่ไหนกันมาบ้างเยอะแยะไปหมดก็ทําบุญตลอดไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นอาจินกรรมเป็นอาจินกรรมที่ทําอยู่เป็นประจํามันก็จะมีการส่งผลถ้าเราไม่มีกรรมหนักเขาบอกว่าอาจินกรรมจะส่งผลเมื่อไหร่ก็ให้เช็คกรรมหนักก่อนกรรมหนักคือคลุกรรมฝ่ายกุศลก็คือชำชาญส่วนฝ่ายอกุศลก็คืออนันตริยกรรมถ้ากรรมหนักสองอย่างนี้ไม่มีไอ้เจ้าอาจินกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราทําอะไรบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆประจําประจําเนี่ยทําบ่อยๆเนี่ยมันมีผลกับชีวิตนะคะที่หลวงปู่ชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอนี่แหละค่ะอาจินกรรมมันจะกลายเป็นอุปนิสัยบางทีเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราทําไม่ดีอ่ะแค่นี้ก็ว่ากันไม่ได้เหรออะไรบางทีเราก็ตัวเองบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นนะเครียดนะคะเจอคนแบบเหมือนกับไม่เข้าใจระบบหรือไม่เข้าใจความถูกผิดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเครียดกับความที่เขาไม่รู้ถูกรู้ผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ผิดก็เขาก็ไม่รู้ผิดนั่นแหละเราคงทําอะไรเขาไม่ได้แต่เมื่อก่อนไม่เป็นค่ะเมื่อก่อนถ้าเขาไม่รู้ผิดปุ๊บนี่เราจะรู้สึกว่าทําไมไม่รู้เราเอามาตรฐานของเราที่เรารู้ไปวัดเขาไงคะแต่พอเราเอามาตรฐานของเราออกทุกคนเป็นของเขาทุกคนอยากได้ดีแต่ทีนี้วิธีการได้ดีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจเข้าใจมากมันก็มีวิธีการได้ดีเนี่ยดีถ้าไม่เข้าใจน้อยมันก็ไปไหนต่อไหนพยายามจะได้ดีนั่นแหละค่ะแต่วิธีการก็อาจจะผิดเพี้ยนบ้างอะไรบ้างขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่เข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าไม่เท่ากันข้อที่สามคืออสัณกรรมอสัณกรรมเนี่ยก็คือกรรมที่ทำก่อนตายนะกรรมเขาจะลำดับให้ผลนะคะเขาจะลำดับให้ผลยังไงเนี่ยทำก่อนตายเนี่ยเช่นกรรมที่ทำก่อนตายมันจะส่งผลกำลังทำอะไรอยู่อย่างบางคนที่แบบยิงกันตายอย่างเงี้ยโอ้โหจิตตอนนั้นน่ะไอ้สมมติว่าทำบุญมาตลอดชีวิตเลยนะคะเข้าวัดเข้าว่านั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างดีเลยแต่ก่อนตายไปยิงกับเขาค่ะไอ้จิตที่มันยิงเขานั่นแหละมันก่อนตายอ่ะมันคือคิดจะฆ่าเงี้ยนะแล้วก็ไอ้อันนี้อ่านยากยากสุดนะคะกัดตาตากรรมกัดตาตากรรมนะคะก็คือกรรมที่ทําอยู่จนเขาเรียกว่าเป็นอาจินนะเป็นไอ้เขาเรียกว่ากรรมที่ทําแบบเหมือนกับเราไม่ได้คิดอ่ะแต่มันมีเจตนาอยู่อ่ะทําแบบทําจนเป็นนิสัยยิ่งกว่าเป็นอาจินนะคะเนี่ยสักแต่ว่าเขาใช้คำว่าสักแต่ว่ากรรมที่ทําแบบสักแต่ว่าก็มีผลถ้าเกิดว่าไม่มีคุรุกรรมไม่มีพหุกรรมไม่มีอสัญญกรรมเนี่ยไอ้ตัวกรรมที่ไม่เป็นตัวเนี้ยสักแต่ว่าเนี่ยก็มีผลในการส่งผลให้กับเราก็จะลําดับค่ะยังไงก็แล้วแต่มันก็เวียนอยู่ไอ้สี่อันเนี้ยเวียนถ้าเรายังเกิดอยู่เนี่ยไอ้กรรมที่เราทําไว้มันจะเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะรับกรรมอยู่อย่างเงี้ยไม่จบกรรมไหนมีโอกาสกรรมไหนมีจังหวะมันจะส่งผลทีนี้ข้อเนี้ยสําคัญอีกชุดหนึ่งมีทั้งหมดอยู่สามชุดชุดนี้คือชุดที่ลําดับการให้ผลของกรรมนะนี่เมื่อกี้นี่เราพูดถึงความหนักเบาความหนักเบาของกรรมละอันนี้คือลําดับของการให้ผลของกรรมก็คือทิฏฐเวชนียกรรมข้อที่หนึ่งทิฏฐเวชนียกรรมเนี่ยถ้าเป็นภาษาเราก็คือกรรมที่ให้ผลทันที
ในชาติเนี้ยทิฏฐะเวชนียกรรมเนี่ยนะคะให้ผลทันทีในชาติปัจจุบันคือกรรมที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นเราทำกรรมหนักเราอาจจะได้ผลในชาตินี้เลยอย่างเช่นเราไปฆ่าคนชาตินี้เราก็อายุสั้นเลยหรือเราไปทำร้ายคนอื่นปุ๊บกรรมก็ตามสนองทันทีต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดนิดนึงมันเสี่ยงเหมือนกันนะต่อการที่จะรู้ว่าเป็นใครแต่คิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้เมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อประมาณ10 กว่าปีแล้วไม่แน่ใจ10 กว่าปีที่แล้วนะก็มีคล้ายๆกับที่ตัวเองพูดเรื่องของประเทศเนปาลนะคะประเทศเนปาลเนี่ยที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไหว้บวงสรวงกันแล้วก็ฆ่าสัตว์ตั้งแต่เล็กที่สุดคือหนูใหญ่สุดคือวัวฆ่าเพื่อที่จะสังเวยให้กับเทพเจ้าแล้วหลังจากนั้นมาตัวเองก็มองเห็นว่าหูฆ่าขนาดแบบว่าพื้นเนี่ยฉ่ำไปด้วยเลือดเขาเอาเลือดลงถึงพื้นเนี่ยค่ะเพื่อสังเวยพื้นเนี่ยฉ่ำไปด้วยเลือดก็เลยนึกในใจว่าโอ้ยมันกรรมหนักเนาะรวมกันเนี่ยอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราเนี่ยเราคิดชั่วทําชั่วด้วยกันหลายๆคนรวมกันเนี่ยไปไหนทําอะไรมันก็ลําบากมันมีกรรมร่วมกันอยู่อันนี้ก็เหมือนกันปรากฏว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าพอเห็นข่าวว่าเนปาลแผ่นดินไหวสิ่งแรกที่นึกถึงคือกรรมแต่ก็ไม่ได้ไปสมน้ำหน้าไม่ได้อะไรเขานะคะแต่รู้สึกว่าเอ้ยกรรมมันมาทันอันนี้แหละค่ะทิฏฐเวชนียกรรมกรรมมันมาทันในชาตินี้เลยร่วมกันทำแล้วก็รับผลร่วมกันอีกอันหนึ่งที่จะพูดวันนี้คิดว่าหลายคนถ้าเกิดตามข่าวคงจะเห็นอยู่ตัวเองตอนนั้นดูข่าวลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งฟ้องอาจารย์เป็นพระลูกศิษย์เป็นฆราวาสต่างคนต่างมีชื่อเสียงฟ้องอาจารย์เหมือนกับแบบไม่เคารพอาจารย์อ่ะผิดหวังในตัวอาจารย์ไม่ศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วก็ฟ้องอาจารย์ตัวเองแล้วก็มาประจานในสื่อต่างๆมาพูดว่าอาจารย์ตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้จนเกิดการแตกแยกระหว่างศิษย์ด้วยกันศิษย์ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดแบบนี้ก็คนนี้ก็ลือตายออกไปจากสัมมโนประชากรลูกศิษย์ด้วยกันลุดออกไปเขาก็ไปได้ดีด้วยนะตัวเองก็เลยเขาก็ไปได้ดีเขาก็ดังมีชื่อเสียงมีคนไปเข้าคอร์สอบรมของเขาเยอะแยะไปหมดเลยวันเนี้ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นข่าวเขาถูกฟ้องสิ่งแรกที่ตัวเองนึกถึงคือกรรมมันไม่เว้นใครเลยนะนึกโอ้เขาถูกฟ้องแล้วย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขาฟ้องอาจารย์ของเขาเราก็กรรมมันไวเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราทำบาปนะคะเราทำกรรมกับคนที่มีพระคุณกับเราเนี่ยกรรมมันจะส่งผลไวมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยที่ให้ร่มเงากับเราค่ะที่เราไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยแม้กระทั่งการที่เราไปริดไปตัดกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เนี่ยยังชื่อว่าเราเนี่ยอกตัญญูเลยไม่รู้คุณเพราะต้นไม้ให้ร่มเงาเราแม้กระทั่งข้าวทัพพีเดียวที่เราได้รับของคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็ยังมองว่าทุกคนมีคุณต่อกันและกันมันทำร้ายกันไม่ได้เรารับของเขาเขารับของเรามีคุณต่อกันถ้าเรามองกันด้วยความเข้าใจเรื่องคุณต่อกันแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางทำร้ายกันเลยค่ะท่านญาติธรรมแต่เพราะว่าเราเองเนี่ยมักจะเอาตัวเองขึ้นมาตั้งแล้วก็เราให้คนนู้นให้คนนี้ตัวหนังสืออะไรเด้งขึ้นมาไม่ทราบโพสต์ของคุณอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะสงสัยจะโดนแบนอะไรสักอย่างนึงอันเนี้ยนะไม่รู้ว่าโดนแบนอันไหนนะคะน่าจะมีการฟ้องอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปดูนะคะหวาดเสียวเหมือนกันเขาคงตรวจสอบแล้วล่ะมีคนแจ้งอะไรสักอย่างนึงแจ้งขึ้นมาอ่ะทีนี้พูดไปถึงไหนแล้วล่ะคะลืมเลยมันจริงไปซื้อนาฬิกามาแล้วนะคะ200 กว่าบาทแต่นั้นลืมไว้ที่รถอีกไม่ได้เอามานะคะ
ลืมนาฬิกาซื้อมาแล้วนาฬิกาก็ถูกๆเอาไว้ดูเวลาเฉยนะคะเอามาดูซื้อมาแล้วเมื่อวานอุตส่าห์ไปซื้อนาฬิกามาดูสินึกขึ้นได้อ้าวนาฬิกาเราอยู่ไหนนะคะก็พูดต่อเรื่องของกรรมว่าเขาเรียกว่าทิฏฐเวชนียกรรมตัวเองก็เลยนึกว่าเออกรรมมันตามทันกรรมมันตามทันขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศมันก็เลยยิ่งแบบเราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยการที่เราได้อยู่กับคนเก่งมันจะทําให้เราเก่งนะการที่เราอยู่กับคนคิดดีเนี่ยมันทําให้เราคิดดีถ้าเราอยู่กับคนกล้ามันทําให้เรากล้าแต่พอเราอยู่กับเขาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าสิทธิ์คิดล้างครูคุณดาเล่รู้จักไหมสิทธิ์คิดล้างครูสิทธิ์คิดล้างครูเนี่ยก็คือคนที่เอาความรู้ของครูไปแล้วเนี่ยไม่เคารพแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็เอาสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมาจัดการมาทับเก่งกว่าครูอย่างงู้นเก่งกว่าครูอย่างนี้อะไรเงี้ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทจนปริญญาเอกหรือตอนที่เรียนชั้นประถมกลับไปเจออาจารย์เนี่ยเพิ่มจำกัดของคุณว้ายทำไมมาบอกตอนนี้เฟซบุ๊กมีปัญหาค่ะเดี๋ยวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้คนดีๆเนี่ยจริยธรรมนะเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆพอเราคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยอย่างที่คุยกับคุณดาเล่คุณดาเล่นี่เป็นคนที่ต้องบอกว่ามีความชัดเจนในเรื่องของการต้องบอกว่าของความเคารพนะคะชัดเจนก็คือบางคนเนี่ยพอรับความรู้ไปแล้วเนี่ยกับเอาความรู้เนี่ยไปถมทับหรือไปคุยเก่งคุยดีกว่าครูอ่ะเหมือนกับตัวเองได้ความรู้ดีกว่าแบบเนี้ยนะคะเขาไม่ทำกันถึงเราจะฉลาดกว่าครูที่สอนเรามาในอดีตอ่ะเราก็ต้องเคารพความรู้ของครูที่เราผ่านมาถึงท่านจะสอนกอไก่ขอไข่ให้กับเราตอนนี้เราเป็นปริญญาโทปริญญาเอกแล้วครูเราจบแค่ปริญญาตรีเราก็ต้องเคารพครูของเราอันนี้เนี่ยค่ะคือจิตแบบนี้มันจะต้องมีพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยกรรมค่ะมันมาเร็วมากถ้าเราไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีข่าวนะมีข่าวว่าทางลูกศิษย์คนเนี้ยที่เคยฟ้องอาจารย์ของตัวเองไปเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยลูกศิษย์ของตัวเองที่บอกว่ารักเหมือนกันก็ฟ้องตัวเองเหมือนกันแล้วเรื่องก็คล้ายๆกันเราก็มองว่าเออกรรมมันมีจริงเรา เราสอนเรื่องคนอื่น ขออภัยค่ะเราสอนคนอื่นเรื่องกรรมเรื่องทำดีทำชั่วอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเองก็ยังมองก็ยังงงนะว่าทั้งที่แกเอาอาจารย์ของตัวเองเนี่ยมาประจานขนาดนั้นนะแต่คนก็ยังมีความเคารพนับถือกันมากมายเลยแสดงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังแยกไม่ได้ระหว่างว่าอะไรที่มันเป็นต้นแบบที่ดีกับต้นแบบที่ไม่ดีทุกคนก็ชื่นชมมาชั่วโมงเขากำลังขึ้นอยู่เนี่ยเราพูดไม่ได้เลยนะคะเราพูดนี่คืออิจฉาเลยกําลังขึ้นอยู่ทําผิดอยู่เนี่ยเกินคือจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับพ่อแม่ตอนที่เรารับความรู้ของครูบาอาจารย์มาเนี่ยมันเอามาใช้แล้วมันเอามาเกิดประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยไปฆ่าคนตายด้วยอาจจะด้วยเหตุต่างๆไปฆ่าคนตายหรือนะไปฆ่าคนตายหรือไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมไอ้ความรู้ที่เราได้จากครูบาอาจารย์แล้วเรามีปัญญาถึงทุกวันเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้ความผิดของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันก็คือของท่านเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปประณามครูบาอาจารย์หรือไปว่าครูบาอาจารย์เราก็ไม่ใช่ว่าไปปกป้องนะคะเราก็ต้องให้กฎหมายบ้านเมืองหรืออะไรเขาจัดการไปแต่ก็ไม่ใช่เราจะต้องไปทําอะไรเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแบบเนี้ยคือระวังใจไม่เป็นไงพอระวังใจไม่เป็นปุ๊บเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไปจัดการกับครูบาอาจารย์ของเรา
นี่คือกรรมทิฏฐเวชนียกรรมค่ะที่เรากำลังพูดอยู่ข้อต่อไปก็คืออุปปัตอุปชะเวชนียกรรมในตามหลักของอภิธรรมเนี่ยอุปชะเวชนียกรรมเนี่ยก็คือกรรมที่เกิดขึ้นรองจากทิฏฐเวชนียกรรมให้ผลตามลำดับอะไรคือเป็นตัวที่จะลำดับของกรรมนั้น เจตนาที่เราปฏิบัติธรรมกันแล้วเราจะเห็นจิตของเราอะตัวสั่งทำงานเจตนาที่อยู่ในนั้นอยู่ในจิตอะไอตัวเจตนาที่อยู่ในขณะคิดชัดเจนเจตนาที่อยู่ในขณะทำก็ยังชัดอยู่เจตนาเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยดีใจยินดีกับสิ่งที่ทำถ้าเป็นความดีหรือเป็นกุศลก็จะเป็นทิฏฐเวชนียกรรมแต่ถ้าเกิดเป็นความชั่วอย่างที่เรายกตัวอย่างไปก็เป็นทิฏฐเวชนียกรรมก็คือส่งผลชาตินั้นทันทีเหมือนกันเขาดูตรงเจตนาในจิตเพราะฉะนั้นเราทำอะไรอ่ะเราสังเกตไหมคะญาติธรรมลองฟังดูดีๆนะตอนทำบุญเนี่ยทำไปคุยไปใส่บาตรไปคุยไปตอนไปบวชพระแทนที่จะอนุโมทนาบุญนั่งให้สงบสงบมีสมาธิดีๆล้ำชึ่งชั่งชึ่งชั่งเมาอีกต่างหากอันนี้คือบุญที่เราทำแต่พอตอนเราทำบาปพอตอนเราทำบาปตั้งใจทำด่าใครก็ด่าตั้งใจว่าสังเกตไว้พี่ก้อยคนเราเนี่ยพอเขาจะด่าใครเนี่ยเขาตั้งใจด่านะโอ้โหเค้นขุดคุยขึ้นมาด่าขึ้นมาว่ากันหรือทำอะไรเนี่ยมันมีอารมณ์ของความโกรธชัดเจนมีอารมณ์ของความโลภชัดเจนมีอารมณ์ของความหลงชัดเจนมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวทิฏฐเวชนียกรรมเนี่ยไอ้ฝ่ายอกุศลมันส่งผลก่อนไงแต่ฝ่ายกุศลเนี่ยไม่ค่อยส่งเอาแค่ใส่บาตรอ่ะยังขี้เกียจเลยบางทีบางคนเนี่ยพระมาถึงที่หน้าบ้านแล้วของตั้งไว้หน้าบ้านแล้วเนี่ยแทนที่ตัวเองเนี่ยจะน้อมใจเนี่ยเอาทานเป็นสื่อให้จิตของเราเนี่ยมันถูกฟอกทำด้วยตัวเองเขาเรียกความเพียรใส่บาตรด้วยตัวเองมันจะไปยากอะไรก็ยังขี้เกียจใครใส่แทนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละก็เพราะความขี้เกียจอ่ะถามว่าติดอะไรหรือเปล่าไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่ขี้เกียจใส่เหมือนกันเมื่อนานมาแล้วค่ะลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งไปด้วยกันเราก็เชื่อเรื่องของจิตแบบนี้ในการทำบุญเนี่ยก่อนทำขณะทำหลังทำมันถึงจะมีอานิสงส์มากเราก็ไปทำบุญพระธุดงค์นี่แหละค่ะท่านพระอาจารย์คณะท่านพระอาจารย์จรัญก็ไปตอนนั้นปีนั้น400รูปไปที่อุ้มผางนะอุ้มผาง400รูปเราก็ซื้อขนมปังปี๊บมาเลยเพราะว่ามันหาซื้อตอนนั้นตลาดอุ้มผางอ่ะต้องอยู่ตอนนั้นไม่ถึงอยู่แถวพบพระอะไรเงี้ยแต่ว่าย้อนไปตลาดอุ้มผางไปซื้อผักซื้ออะไรมาเข้าโรงครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อขนมปังปี๊บมา3ปี๊บแล้วก็ดูแล้วแถวมีขี่แถวแถว3แถวก็จะขนมปังเนี่ยเปิดเลย3ปี๊บ3แถวอะไรเงี้ยก็ตั้งใจไว้พอถึงเวลาที่เราเนี่ยจะเอาของมาถวายพระเราก็เลยถามลูกศิษย์คนที่ช่วยขนของลงอ่ะบอกว่าไอ้นี่ของอาจารย์หายไปไหนขนมปังปี๊บที่ซื้อไว้อ่ะหายไปไหนอาจารย์จะเอาไปถวายพระจะไปขึ้นโต๊ะอยากทำด้วยตัวเองค่ะเขาบอกว่าเขาถวายไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเราก็เลยบอกว่าอ้าวได้ยังไงเขาก็เลยมองว่าเอ้ยเป็นอาจารย์ที่ปรารถนาอาจารย์ทำไมหวงบุญวะเนี่ยทำไมคนอื่นถวายแทนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าการที่หยิบของคนอื่นไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้กระทั่งไปทำบุญมันก็ไม่ได้บุญมันไม่ได้บุญค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากทานเนี่ยการทําเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการเต็มใจของคนทําเราซื้อมาทานที่จะบริสุทธิ์เนี่ยเราซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์อานิสงส์มันถึงจะได้เป็นทิฏฐเวชนียกรรมเนี่ยค่ะแต่เนี่ยคนที่ไปถวายแทนเนี่ยคืออย่างที่ได้พูดไปว่าเราไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเราไม่ใช่เจ้าของอะเราไม่ใช่เจ้าของแต่เราวิสาสะเราคิดเอาเองว่าใครทำแทนก็ได้แต่เราก็ไม่ได้ขอเจ้าของเขาทีตัวเองก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วก็เอ้าทำไมอ่ะทำไมไม่ให้อาจารย์ถวายเองอยากจะถวายเองอ่ะโอ้อาจารย์
ก็แค่นี้เองต้องคิดมากหรอกอะไรเงี้ยมันเหมือนกันแหละเฮ้ยคํานี้เหมือนกันเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าของพูดไม่ใช่คนอื่นพูดเอาไม่เป็นไรเขาไม่รู้กาลเทศะเขาปล่อยเขาไปทีนี้เวลาผ่านไปได้ไม่กี่วันอ่ะแกก็เอาเต็นท์มาด้วยไปนอนเต็นท์กันนะคะเพราะปกติตามวันพระธุดงค์เนี่ยต้องนอนเต็นท์ตามวัดตามอะไรเงี้ยก็เต็นท์มาแกก็เอาเต็นท์มาเลยที่แกไม่ด้วยความที่ว่าน้องที่ไปด้วยกันเนี่ยเขารวยแกก็แบบเป็นคนที่แบบมีขายของขายอะไรด้วยค่ะบางทีเนี่ยอํานาจเงินมันก็มีผลเหมือนกันนะสําหรับคนเนี่ยใครให้ของให้อะไรบางทีเนี่ยแกก็ไปประจบเขาช่วยเขาแบกของแบกอะไรเหนื่อยอย่างเงี้ยแกก็เอาไอ้เต็นท์ของตัวเองเนี่ยซื้อมาอย่างดีนะคะให้เขาไว้บอกให้เอาเก็บไว้เผื่อว่าใครจะมานอนจะได้มีให้เขายืมคือตัวเองให้ยืมเฉยๆไม่ได้ให้ใช้ไม่ได้ให้ใครให้ยืมแล้วเอากลับมาทีนี้พอไม่กี่วันเนี่ยเรากลับมาก่อนไอ้น้องนี่กลับตามหลังมากลับมาก็เลยบอกว่าโอ้โหบอกกับลูกศิษย์คนเนี้ยดีใจด้วยนะถวายของไปเรียบร้อยแล้วเต็นท์ก็ถวายไปด้วยเจ้าของก็โมโหใหญ่เลยเอ้ยไม่ได้ไม่ซื้อไม่ใช้เองนะไม่ได้ถวายซะหน่อยทำไมถวายแทนเฉยเลยอะไรเงี้ยก็เลยมาขอโทษเราอาจารย์เข้าใจความรู้สึกของอาจารย์ที่อาจารย์พูดวันนั้นแหละบอกดีนะที่เข้าใจเร็วมันไม่ใช่ของเราอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิสาสะจะไปหยิบแล้วคิดเอาเองว่ามันได้หรือแม้กระทั่งของใช้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างรถเนี่ยอย่างรถของคุณตั้มเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยรถหน่วยของเราเนี่ยหรือรถที่อยู่ในหน่วยอ่ะอาจจะเป็นของจิตอาสาที่ใช้ด้วยกันอยู่คุณหมอบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้รถคันนี้เพราะว่าทุกคนร่วมกันซื้ออ่ะสมมุตินะคะคุณหมอบอกจริงๆอ่ะไม่ได้สมมุติแต่ถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตคุณตั้มก่อนคุณก็ต้องขออนุญาตคนที่เขาดูแลที่เขารักษาก่อนถึงจะไม่ใช่ของเขาก็จริงอ่ะจะไปถือปุ๊บหยิบกุญแจเอาแจมาไม่ใช่ของแกนะของส่วนรวมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ข้อต่อไปคืออัปปลาปละเวชนียกรรมอัปปลาปละเวชนียกรรมเนี่ยคือกรรมที่ทําแล้วส่งผลในชาติที่3ไปแล้วอุปัชฌะเวชนียกรรมเนี่ยคือกรรมที่ส่งผลในชาติที่2ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีตั้งใจในขณะที่จะทำโอ้ตั้งใจเลยจะไปออกหน่วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำอาหารอร่อยคิดเมนูสารพัดเลยตั้งใจไว้ดีมากเลยพอไปถึงปุ๊บมันมีตัวแปรนู่นตัวแปรนี่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยสมมตินะคะมีตัวแปรเยอะอุปกรณ์ไม่พร้อมมั่งไอ้นนขาดไอ้นี่ลืมก็ทำแบบไม่ตั้งใจละแล้วทำเสร็จปุ๊บโอ๊ยปื้มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่มีอุปกรณ์มันก็ได้นะเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามีความตั้งใจหรือมีเจตนาเนี่ยสามการไอ้สองการเท่านั้นขาดไปการหนึ่งขณะทำสวัสดีค่ะคุณตุ้มสามการกำลังพูดเรื่องของกรรมกับกรรมสามการหรือแค่สองการมันก็จะไปตกอยู่ที่อุปัชฌะเวชนียกรรมมันจะไปส่งผลชาติต่อไปถึงคุณจะทำบุญใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเจตนาของคุณอยู่ในแค่สองการเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ผลของมันบุญเนี่ยที่ทำไว้มันอยู่นะคะแต่มันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยทำบุญแล้วมันไม่ขึ้นก็เพราะว่ามันไม่ใช่บุญไม่ใช่คนรับไม่ดีนะคนให้นั่นแหละจิตไม่ถึงเจตนามันไม่พร้อมอะค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะไม่ใช่เฉพาะตอนใส่บาตรนะตอนที่เราพูดกับคนเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์นมรีพูดกับคุณตุ้มเนี่ยพูดด้วยจิตที่เป็นกุศลก่อนพูดขณะพูดและพูดจบอาจารย์ธรรมรีจะได้คนที่พูดดีกับคืนมาในชาตินี้เลยค่ะอันนี้คือกรรมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษอย่างเดียวแต่เราพูดถึงเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยเป็นกลางๆชื่อค่ะแต่ถ้าเกิดกรรมอกุศลกรรมกุศลก็อีกส่วนนึงเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยอัปปลาปละเวชนียกรรมเนี่ยคือกรรมที่ให้ผลคือกรรมที่ให้ผลสุดท้ายชาติที่3ขึ้นไปตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ทำหรือทำไม่เต็มที่อ่ะเจตนามันอ่อนๆทำอะไรเจตนาอ่อนๆมันก็จะไม่มีผลของกรรมในชาติปัจจุบัน
แต่มันจะไม่มีผลในชาติที่สามขึ้นไปซึ่งบางทีเนี่ยเราทําอะไรลงไปดีๆเนี่ยเราอาจจะโชคดีในชาตินี้เราไม่รู้เลยเฮ้ยเราไม่ทําอะไรสักหน่อยแต่ทําไมเราถึงได้สิ่งนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นผลกรรมจากชาติที่สามชาติล่วงหน้านั้นสามชาติถัดไปอ่ะเป็นแบบนี้อันนี้คือเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลานี่คือการทํางานของกรรมในอภิธรรมเนี่ยค่ะปฏิเฉทที่ห้าเนี่ยเรียนกันเป็นเล่มๆนะคะกรรมจนนำเกิดไปเกิดเป็นอะไรบ้างที่เห็นมาบรรยายเนี่ยค่ะมันต้องผ่านการเรียนอ่ะหรือถ้าไม่เรียนก็ได้ค่ะต้องไปอ่านหนังสือเพราะว่าในพระไตรปิฎกเองเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระไตรปิฎกไว้สามปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกสามปิฎกเนี้ยทีนี้สามปิฎกเนี้ยการอ่านเนี่ยบางทีเนี่ยทางครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะทําเชิงอัดเอาไว้ให้ข้างล่างเชิงอัดก็คือตัวข้างล่างที่เขียนตัวเล็กๆค่ะว่ามันหมายถึงอะไรเพราะว่ากลัวคนที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยตีความหมายผิดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ตัวอธิบายข้างล่างเนี่ยก็ยังตีความหมายผิดได้เลยเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อคนในปัจจุบันเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยยากขึ้นอ่านไม่เข้าใจมีเชิงอัดอธิบายให้แล้วก็ยังยากอยู่ท่านก็จึงมาอธิบายอย่างอภิธรรมเนี่ยมาแบ่งมาเป็นในสมัยประมาณปีที่900กว่า900กว่านะปีพุทธศักราชที่900กว่าก็มีการแต่งคัมภีร์ขึ้นมาเรียกว่าคัมภีร์อภิธรรมมัตตสังคหะคัมภีร์อภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยคือเป็นคัมภีร์ที่เขียนมิกใหม่แต่หลักการยังอยู่เหมือนเดิมแต่มันจะเปลี่ยนค่ะเรียงเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแบบนั้นเหมือนกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยก็คือเป็นคัมภีร์ที่เอาพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยมาจัดเป็นหมวดให้เราดูว่าเนี่ยเนื้อหาเป็นแบบนี้ให้เราอ่านง่ายขึ้นจนเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งไม่ใช่เป็นคัมภีร์นะเป็นหนังสือซึ่งท่านประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพขอโทษทีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านเป็นสมเด็จล่ะสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านของประเทศไทยเรานะได้บรรยายเอาไว้แล้วก็จะมีลูกศิษย์เก็บแกะเทปในการบรรยายเขียนหนังสือแล้วก็มีอธิบายเพิ่มเหมือนกับพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งย่อๆเลยถ้าใครอ่านเล่มนี้จบเนี่ยคุณจะเข้าใจพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นอีกเยอะเป็นหนังสือพุทธธรรมพันกว่าหน้าพันกว่าหน้าก็จบพอดีสำหรับเรื่องของกรรมวันนี้นะคะก็เดี๋ยวสำหรับท่านที่เข้าคอร์สเข้มนะคะก็มาสมัครได้ประกาศนิดนึงเพราะหลายท่านฟังอยู่ก็มาแจ้งลงทะเบียนก่อน10โมงให้มาตั้งแต่7 8โมงเลยค่ะจะได้เคลียร์พื้นที่เข้าที่พักหรือบางคนจะมาเข้าที่พักก่อนล่วงหน้าหลายๆวันก็ไม่เป็นไรค่ะทางวัดยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ปิดไม่ได้ค่ะต้องขออภัย